ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้นะครับได้จัดให้มีมโหรสพสมโภชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์ท่านด้วยงานมโหรสพในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่10มีนาคม2539ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์ท่านและเป็นการฟื้นฟูประเพณีโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งนับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีให้กลับคืนมาอีกครั้งโดยกรมศิลปากรได้กำหนดการแสดงไว้4ประเภทคือโขนหนังใหญ่หุ่นกระบอกและละครเพื่อแสดงสมโภชในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ท่านที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้จัดสร้างเวทีการแสดงมหรสพไว้จำนวน3เวทีทางด้านทิศเหนือของสนามหลวงทั้งหมดได้แก่การแสดงหนังใหญ่และโขนกำหนดการแสดงโดยเริ่มจากชุดเบิกหน้าพระชุดเบิกโรงจนถึงหัวค่ำจากนั้นเป็นโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารตอนขับพิเภกตอนนางลอยตอนศึกอินทรชิตถึงศึกมังกรกันแสงอาทิตย์ตอนสอนพรหมาสตอนสามทัพแล้วสลับด้วยการแสดงหนังใหญ่ตอนศึกวิรุณจำบังหลังจากนั้นจะแสดงโขนต่อตอนทศกัณฐ์รบพระรามและตอนเท้ามารีวราชว่าความกำหนดการแสดงณเวทีกลางด้านทิศเหนือเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่10มีนาคมถึงเวลา 18:00 นของวันที่11มีนาคมทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นการแสดงละครนอกเรื่องสังทองพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจะแสดงตั้งแต่ตอนพระสางหนีนางพันธุรัตน์ตอนเลือกคู่หาปลาตีกรีนางมณฑาลงกระท่อมพระสางเรียบเมืองจนถึงสลักชินฟักโดยจะเริ่มเล่นตั้งแต่เวลา 18:00 นรวมเวลาการแสดง7ชั่วโมงส่วนเวทีทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ตอนผีเสื้อลักพากำเนิดสินสมุทรนางผีเสื้อถึงเกาะแก้วพิสดารพระอภัยมณีและสินสมุทรบวชถึงนางผีเสื้อสมุทรตายตอนกำเนิดสุดสาครถึงสุดสาครออกตามพ่อและตอนพบจีเปลือยถึงได้พบม้ามังกรจะแสดงกันตั้งแต่เวลา 18:00 นใช้เวลาการแสดงทั้งสิ้น7ชั่วโมงเช่นกันค่ะในวันนี้ชาวไทย